คุณผู้ชมจำโจรลังกระดาษวันก่อนได้ไหมคะที่บุกเข้าไปที่ร้านหมูย่างเจ๊อ้อยแล้วมันเอาลังบังหัวไว้คุณผู้ชมจำได้ป่ะเออวันนี้จับกุมได้เรียบร้อยถ้าจำพฤติการไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาคงคิดว่ากล้องวงจรปิดน่ะมันบังมิดก็เลยเอากระดาษเนี่ยเป็นลังๆอ่ะนะคุณผู้ชมมาบังไว้แล้วก็พยายามจะดันกล้องขึ้นไปแต่เจ้าหน้าที่เขารู้ตัวนะคะแล้วก็สามารถล่อซื้อกับของที่เขาขโมยแล้วเอาไปขายต่อได้แต่ว่าทีนี้ฟังตรงนี้หลายคนบอกขอฟังเหตุผลของขโมยกันหน่อยว่าทำไปทำไมเขารับสารภาพว่าเขาทำไปด้วยความรักคุณผู้ชมรักใครอ่ะรักใครเออรักใครแล้วมันอันนี้รักขโมยนะแต่ความรักที่มีก็คือว่าตัวเขาเป็นหนุ่มวัย29มีความรักกับสาวใหญ่วัย65รักเมียเหรอรักเมียพอขายของพอขโมยเสร็จให้เมียเอาไปขายฟังขึ้นทำกันเป็นขบวนการแล้วใครอย่ามาว่าเมียเขาแก่เขาโกรธนะคะเนี่ยหนุ่มคนนี้อายุ29ปีชื่อว่านายบอลหรือว่านัทวุฒิสหะค่ะมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างแต่ว่าตกงานมาได้3เดือนละคุณผู้ชมย่องเข้าไปที่ร้านหมูย่างเจ๊อ้อยแล้วก็ร้านใกล้เคียงกัน 3-4 ร้านรวดน่ะโดนหมดเลยบริเวณถนนตรังพัทลุงในพื้นที่นายงใต้อำเภอเมืองตรังนะคะเจ้าหน้าที่พยายามไปติดตามแล้วก็พบว่าตัวเขาเอาของที่ขโมยมาได้เนี่ยเอามาปล่อยแบบถูกๆอ่ะคุณผู้ชม คือของมันร้อนน่ะนึกออกไหมรีบปล่อยเหอะรีบขายรีบขายรีบปล่อยเลยไอตัวเครื่องปิ้งขนมปังน่ะไม่รู้หรอกว่าเขาซื้อมากี่พันเอามาขาย300เอาไปประกาศขาย300เจ้าหน้าที่ก็สวมรอยเป็นลูกค้าเลยค่ะไปล่อซื้อแล้วก็สามารถจับกุมตัวเอาไว้ได้ไปตรวจสอบดูที่บ้านแก๊สมีเป็นถังโอ้โหหลากหลายไซส์แบบนะแล้วมีนกเขาด้วยนะน่ะคุณผู้ชมเจอนกเขา5ตัวนกเขาก็คือไม่ใช่นกเราอะนะคะไปขโมยของของเขามาแล้วก็มีพระเครื่องอีกหลายองค์เลยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราเตอร์มีดทำครัวมันก็เอานะเจ้าหน้าที่รวบตัวเอาไว้ได้พร้อมหลักฐานทุกอย่างมัดตัวเรียบร้อยเลยค่ะเจ้าตัวรับสารภาพว่าทำแต่เฉพาะตอนกลางคืนนะครับกลางวันนะผมเป็นสามีที่ดีนะโอ้ทำเฉพาะตอนกลางคืนไปลักทรัพย์มาแล้วก็จะเน้นเป็นร้านค้าที่อยู่ริมทางด้วยเสร็จแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านก่อนแล้วก็ให้เมียที่อายุ65เนี่ยเอาไปขายนี่คือผัวหาบเมียคอนที่แท้จริงล่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้ต้องติดคุกทั้งคู่ไหมคะใช่ไหมเพราะว่าเมียก็มีส่วนร่วมในการเอาของที่ขโมยมาน่ะไปขายด้วยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงจะขยายผลต่อไปนะคะเพราะว่าเงินที่ได้มาเขาบอกว่าก็เอามาใช้จ่ายในครอบครัวนี่แหละโอ้มีเมียอายุมากกว่าก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาส่วนนกเขาที่ไปขโมยของเขามาเป็นคนชอบแล้วเวลาเห็นก็ยกมาทั้งกรงแบบนี้เลยค่ะตกงานมา3เดือนไม่รู้จะไปหางานที่ไหนทำก็เลยมาใช้อาชีพลักขโมยนี้สุดท้ายงานการไม่ต้องทำแล้วเข้าคุกแต่รักเมียนะรักเมียโอ้อายุไม่สำคัญด้วยนะ29กับ65รักเขาต้องดูแลเขาอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ